ท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากล่าวปาฐกถานะครับวันนี้ผมมาขอบคุณกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สามารถผลักดันจนกระทั่งมีผลออกมาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังแล้วก็ดูหน้าท่านรัฐมนตรีปีเดียวท่านนั่นเองเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะชราไปเยอะนะครับอันนี้ต้องขออภัยแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่ามันช้าไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่สองที่ผมกลับมาการเมืองแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่สี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่หกปีฟื้นอยู่กระทั่งประเทศเนี่ยพ้นจากภัยของพิษต้มยำกุ้งแต่มันน่าเสียดายมากที่เราพลาดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราพลาดโอกาสจะเพราะอะไรก็แล้วแต่หายไปเนี่ย10ปีถ้าญี่ปุ่นมี Lost Decade ไป20ปีประเทศไทยเราเนี่ยชัดเจนนะว่า10ปี10ปีที่ไม่ว่ารัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่มาแล้วเนี่ยมันยากที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าสภาพของสังคมมันไม่เอื้อมหน่วย10ปีที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นลงๆแล้วแต่ว่าแต่ละช่วงจะเป็นยังไงแต่ถ้าลากเส้นเฉลี่ยแล้วไหลลงมาตามลำดับจนกระทั่งปีที่เกิดการปฏิวัติโตเพียง 1.0 ชีพจรเต้นแผ่วความเชื่อมั่นไม่มีบนท้องถนนมีแต่ความวุ่นวายนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเอกชนไม่ยอมลงทุนนักลงทุนต่างประเทศไม่กล้าเข้ามานั่นคือสภาพการของ10ปีที่ผ่านมาผมนั่งอยู่ข้างนอกทำสถาบันหนึ่งชื่อว่าสถาบันอนาคตไทยศึกษามองดูด้วยความเป็นห่วงว่าเมืองไทยจะเป็นยังไงจากวันนั้นเป็นต้นไปสิบปีที่ผ่านมาเป็นสิบปีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเพื่อนได้เร็วมากประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเวียดนามมาแรงมากควบคู่กับอินโดนีเซียมาเลเซียมีพี่ไทยเรานี่แหละที่ย่ำเท้าอยู่กับที่ทั้งที่เรามีศักยภาพเต็มเปี่ยมเมื่อผมเข้ามาครั้งที่สองผมตั้งใจแต่แรกแล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยว่าผมมีสองภารกิจภารกิจที่หนึ่งคือต้องพยายามอย่าให้ GDP เราหล่นไปไกลกว่านี้เพราะถ้าความเชื่อมั่นเราทรุดต่ำไปกว่านั้นจะฉุดขึ้นมายากเย็นมากๆทีเดียวเพราะเศรษฐกิจนั้นมันขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของคนถ้าคนเราไม่มีความเชื่อมั่นคนจะไม่บริโภคนักลงทุนจะไม่ลงทุนต่างประเทศจะไม่เข้ามาฉะนั้นความพยายามสิ่งแรกเลยก็คือต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเสียก่อนและประการที่สองก็คือว่าต้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้โดยเฉพาะยิ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราเก็บความรู้และการข้อสังเกตต่างๆในต่างประเทศนั้นเนี่ยอยู่ในสมองของเราและรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของเศรษฐกิจบ้านเราตั้งแต่สมัยยุคแรกที่เราเข้าไปเป็นรัฐมนตรีอยู่6ปีตอนนี้ข้อแรกผ่านพ้นไป 4.8 จะมาเถียงบอกว่าเศรษฐกิจใช่ไม่ได้ผมท้าให้ไปคิดเสียใหม่เมื่อคืนนี้ผมไปประกาศงานของงานหนึ่งของ Money Channelผมบอกว่าจะถ้าคุณจะเปรียบเทียบผลงานของรัฐบาลชุดนี้ใน4ปีนี้คุณต้องเทียบว่าปีนี้ขณะนี้ดัชนีทุกตัว
เทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้ววันที่รัฐบาลเข้ามามีตัวไหนบ้างที่มันแย่ลงแค่ market cap ตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวปลายปี57ถึงเดี๋ยวนี้โตขึ้นมา4ล้านล้าน GDP อย่างเดียวตั้งแต่ปี57ถึงตอนนี้โตขึ้นมา2ล้านล้านการส่งออกการลงทุนการบริโภคความมั่นใจดีขึ้นโดยตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจของเราดีแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่า4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยภาคเกษตรเราลำบากมากไม่เหมือน15ปีที่แล้วยุคที่หลังต้มยำกุ้งยุคนั้นธุรกิจเอกชนย่ำแย่เพราะว่าค่าเงินบาทมันโฟลด์เจ๊งกันระนาวแต่เดชะบุญในขณะนั้นพืชผลการเกษตรดีมากตลาดโลกดีมากครั้งนี้มันกลับหัวกลับตลับปัดกันตลาดโลกเจอภาวะที่ซบเซามาโดยตลอดราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมาโดยตลอดแถมความเชื่อมั่นในประเทศไม่มีอีกต่างหากความไม่สงบอีกต่างหากฉะนั้นถ้าเราลองเปรียบเทียบเอาแค่4ปีไม่มีคำโต้แย้งว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องยอมรับก็คือว่ามันยังกระจายไม่ทั่วถึงไปข้างล่างผมก็ถามว่าจะให้กระจายทั่วข้างล่างได้ดีเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่กี่ประการ 1. ราคาพืชผลต้องดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว 2. การพัฒนาพื้นที่ในชนบทต้องเข้มแข็งหมายความว่าเศรษฐกิจชาวบ้านนั้นต้องไม่ใช่อยู่แค่สินค้าเกษตรคุณต้องสามารถผลิตสินค้าอย่างอื่นได้มีการท่องเที่ยวชุมชนมีการพัฒนาภายในจากรากหญ้าพูดง่ายๆคือต้องโตจากภายในไม่ใช่แค่ประกันราคาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างผมกล่าวในงานเมื่อคืนนี้บอกว่าเรื่องการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมหาศาลทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมา4ปีโครงการที่ลงไปโดยจากแบงก์รัฐเนี่ยลงไปช่วยเหลือภาคเกษตรกรนะฮะไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทและงบที่ลงไปสู่ SME เนี่ยไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทอันนั้นเป็นการประคองประคับประคองเป็นการบรรเทาแต่ถ้าเราจะพลิกเปลี่ยนประเทศจริงๆมันต้องมีวิธีการอื่นที่ช่วยให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นสงครามเป็นประเทศซึ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจะทำอย่างไรเชิงของมาตรฐานเชิงของคุณภาพเชิงของการแปรรูปเชิงของการใช้เทคโนโลยีนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดและเมื่อเช้านี้ต้องกราบขออภัยที่มาสายเพราะเราอยู่ในห้องประชุมของสภาอนุมัติงบประมาณ3ล้านล้านบาทเรามีงบเพื่อสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศในประมาณ400ล้านบาทพอๆกับงบที่มาช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในหมู่เศรษฐกิจรากหญ้าอีกประมาณ400ล้านบาทเหมือนกันเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหางบประมาณมาเพื่อ2ประการนี้เพราะเรารู้ว่าไอ้ความสามารถแข่งขันนี่แหละคือตัวที่ทำให้เราสามารถมีการเติบโตได้อย่างสามารถยืนยงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าความสามารถแข่งขันให้มันเกิดความมั่งคั่งแล้วไม่สามารถกระจายลงไปได้ประเทศมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของการสร้างบาลานซ์โกรธเป็นสิ่งสำคัญมากๆทีเดียวฉะนั้นในความคิดอ่านของเราทำยังไงที่จะทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของการผลิตอันนี้สำคัญมูลค่าต้องเหนือปริมาณผมถึงได้บอกกำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรต้องเน้นที่ตรงนี้และประการที่สองก็คือการที่จะต้องพยายามไปสู่อนาคตที่เราสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้
ะนั้นไอ้ความคิดอ่านมันก็ค่อยๆออกมาว่าเฮ้ยมันต้องมีโครงการ EEC นะ EEC เพื่อเป็นฐานให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเกษตรก็เป็นเกษตรอนาคตรถยนต์ก็ต้องรถยนต์ไฟฟ้าเปโตรเคมีเข้าต้องเป็นเปโตรเคมีชั้นสูงมีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ทุกภาคนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาไม่งั้นถ้าเราขายแต่ปริมาณถูกๆประเทศไม่มีทางมั่งคั่งขึ้นมาเลยไอ้นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดฉะนั้น EEC จึงเกิดขึ้นมาโครงการสร้างอินฟราสตรักเจอร์จึงเกิดขึ้นมาโครงการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้มา EEC จึงเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ว่าจู่ๆคิดว่าจะเป็นก็เป็นมันไม่ใช่อย่างนั้นเราทำเป็นที่ไหนล่ะไบโอฟูเอลที่ดีๆที่ว่าจะเป็นไบโออีโคโนมีบนฐานเกษตรเนี่ยเราทำเป็นไหมหรือจะทำรถยนต์ไฟฟ้าเราทำเป็นไหมเราไม่เป็นสักอย่างหนึ่งเป็นก็แค่ครึ่งๆกลางๆแต่ต้องต่อยอดว่าเอาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยกับเรามาร่วมมือกับเรานั่นคือที่มาของ EEC การลงทุนในรถไฟฟ้าลงทุนในรถไฟความเร็วสูงลงทุนในถนนหนทางลงทุนในทุกๆด้านเลยเรื่องมาว่าดิจิทัลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นน่าสนใจที่สุดที่ชาวต่างประเทศที่มีความสามารถเหล่านั้นเนี่ยจะเลือกไทยมากกว่าไปเวียดนามมากกว่าไปอินโดนีเซียมากกว่าไปมาเลเซียมากกว่าจะไปสิงคโปร์อย่าคิดว่าเรามีของดีทุกอย่างนะ10ปีที่ผ่านมาเวียดนามอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยวันนี้เขาหาใจและต้นคอเราฉะนั้นเราจะไม่มีเวลามานั่งสบายๆอีกต่อไปฉะนั้นโครงการ EEC ออกมาแล้วกฎหมายออกมาแล้วการขับเคลื่อนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งไม่มีคำว่าสบายๆฉะนั้นเมื่อมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหากมีโรงงานใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เชื่อมต่อการเกษตรได้มันจะดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถที่ทำให้มูลค่าของภาคเกษตรนั้นเกิดขึ้นมาได้แม้กระทั่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องไม่ใช่ท่องเที่ยวกระจุกอยู่แค่ 4-5 จังหวัดไอ้นโยบายท่องเที่ยวมึงรองจริงออกมาว่าต้องเอาท่องเที่ยว35ล้านคนเหล่านี้เนี่ยไปซื้อไปกินไปเอนจอยอยู่ที่จังหวัดรองๆชุมชนรองๆเงินมันจะได้กระจายออกไปฉะนั้นถ้าแกนแห่งความคิดมันเป็นอย่างนี้คือให้มี balance growth สิ่งสำคัญถัดมาคือเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะตอบโจทย์ตัวนี้ผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าให้ดูเมืองจีนทำไมมันโตอย่างก้าวกระโดดได้มันมหัศจรรย์เหรอเปล่าเลยดิจิทัลคือคำตอบสิ่งที่เข้ามาชัดๆเลยว่านโยบายเขาออกมาเมื่อประมาณตั้งแต่หลังปี08คือเน้นใน2ตัวหนึ่งคือ innovationสองคือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆขึ้นมาหมายความว่าเอาเทคโนโลยีใส่มือของผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความสามารถที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นหัวใจแห่งการแข่งขันแห่งโลกในอนาคตข้างหน้างบประมาณส่วนใหญ่ที่เขาใส่เข้ามาในระบบหลังปี2008เศรษฐกิจโลกตอนนั้นเนี่ยเป็นงบประมาณที่เทลงไปในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการในขณะหลังปี2008อเมริกาเช่นกันโอบามาเริ่มประกาศโครงการที่เน้นเรื่องนวัตกรรมกับเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่เพราะแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ขึ้นมาผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ต้องดูว่าในสายโซ่ของ value chain นั้นสมมติผมจะผลิตอาหารแปรรูปขึ้นมามันมีวอลูเชนมันไล่ไปถึงเรื่องของซัพพลายไปถึงแพ็กเกจจิ้งไปถึงโลจิสติกแล้วถ้าผมดูซัพพลายเชนของการท่องเที่ยวมันมีตั้งแต่เรื่องของท่องเที่ยวไปจนกระทั่งอาหารการกินไปจนกระทั่งบริการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งสายห่วงโซ่นี่แหละที่ผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้จะไปสร้างมูลค่าจากตรงนั้นขึ้นมาถ้าผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ผมมีความคิดใหม่ๆในการสร้างอาหารการกิน
ภาคบริการไปเซิร์ฟนักท่องเที่ยวผมต้องสามารถทำธุรกิจห่วงโซ่ตัวนี้ได้ถ้าผมเป็นคนที่จบอาชีวะมาบังเอิญผมชอบมาเรื่องการเป็นมะกุเทศผมต้องดีไซน์ธุรกิจของผมบนฐานว่าผมจะสร้างมูลค่าเพิ่มตรงมะกุเทศตรงนี้ช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มมีมหาศาลทีเดียวแต่ในอดีตเรามองห่วงโซ่นี้ไม่เห็นเรามองแค่ว่ามีสินค้าขายให้กินมีหาดทรายให้นอนอาบแดดมีมะกุเทศบริการแค่นี้ไอ้นั่นมันหยาบมันไม่ละเอียดแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถส่องกล้องดูในทุกๆขั้นตอนของวาลูเชนโอกาสทางธุรกิจมันเกิดเสมอแต่โอกาสเหล่านี้ในอดีตมันเกิดไม่ได้เพราะคนตัวเล็กมันไม่มีพลังจะไปสู้กับเขาเงินก็ไม่ถึงโฆษณาก็ไม่มีถามมีอะไรเบี้ยบายอะไรทางเต็มไม่หมดแต่พอดิจิทัลมาท่านเห็นไหมแต่เดิมท่านสามารถค้าผ่านอีคอมเมิร์ซได้ไหมไม่ได้ท่านต้องไปค้าผ่านนู่นร้านสะดวกซื้อ GP เท่าไหร่คนตัวเล็กเสียเปรียบเสมอแต่พอมีดิจิทัลปั้งมันเปลี่ยนแล้วผมเป็น SME แต่เดิมไม่มีอะไรเลยแต่พออาลีบาบามาที่เมืองจีนเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถให้สินเชื่อโดยตรงให้กับ SME ได้ผ่าน AI ของเขาเขาสามารถให้สินเชื่อได้แม่นเป๊ะหนี้เสียน้อยดีกว่าแบงก์ซะอีกเพราะเขามีข้อมูลผ่านดิจิทัลว่าไอ้ลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเสเพลไหมเบี้ยวหนี้มาก่อนหรือเปล่านิสัยโกงไหมข้อมูลถูกบันทึกไว้หมดเลยลองนึกดูว่ารัฐบาลจีนขอให้อาลีบาบาไปทำโครงการ โทษทีนะครับปิดคอ ขอน้ำแก้วอาลีบาบาไปทำโครงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในชนบทในหมู่บ้านเขาปักธงนึกว่าหมู่บ้านเหล่านี้คือหมู่บ้านซึ่งมีศักยภาพอาลีบาบาส่งคนไปทันทีไปสอนอาเจกอาแปะอาแปะที่นั่นทำอีคอมเมิร์ซรัฐบาลออกเงินพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้สามารถผลิตสินค้าได้แต่ในขณะเดียวกันอาลีบาบาด้วยโครงการที่เรียกว่าเตาเป่าเนี่ยเขาให้จังหวัดเล็กๆชุมชนเล็กๆสามารถขายสินค้าชุมชนเหล่านั้นสร้างแบรนด์ไปขายทั่วโลกได้โลกมันเปลี่ยนคนในชนบทจนๆ จะทำอย่างนี้ได้ไหมในอดีตถึงแม้ไม่เครื่องมือเหล่านี้เราก็ต้องคิดว่าถ้าเขาจนจริงเขาอยู่ที่จังหวัดเล็กๆชุมชนเล็กๆที่ยากจนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานกันยังไงให้เขาสามารถผลิตสินค้าชุมชนที่ดีได้เอกชนไปช่วยเขาได้ยังไงจากนั้นให้เขาค้าผ่านอีคอมเมิร์ซเปรี้ยงเดียวไปทุกจังหวัดไปทุกประเทศได้ในโลกนี้นี่คือความพยายามที่เราว่าต้องมาเชื่อมโยงกันมันถึงจะเกิดมันเป็นไปได้เลยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงบอกว่าดิจิทัลสำคัญมากมันเปลี่ยนพฤติกรรมของธุรกิจแต่เดิมที business model เราก็เรียนจากอเมริกา copy มันหมดอเมริกาพูดภาษาอื่นไม่เป็นจบยุโรปภาษาอังกฤษเป็นอย่างเดียวไม่เคยดูว่าเรามีอะไรคุณหรือเขามีอะไรมาวันนี้เป็นยังไงยุโรปเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงมันกลับมาอยู่ที่เอเชียแล้วมันมาที่เอเชียได้ยังไงเพราะว่าเรามีของดีของเรามันต้องรู้จักเรียนรู้และสร้างมันขึ้นมามั่นใจกับตัวเองไม่ใช่ไปไหนก็ต้องพ้อยภาษาฝรั่งแล้วถึงจะเท่มันไม่ใช่เลยฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าดิจิตอลมาเราจะไม่รอช้าเอกชนที่ยังงัวงุ่มง่ามท่านเคยอ่านนิยายโคลิงไหมเขาบอกว่าไม่เห็นโลงนะไม่หลั่งน้ำตา
อย่าให้ต้องถึงแค่ลุงเพราะเรารู้ว่าอนาคตมาแน่นอนถ้าผมเป็นคนขายของถ้าผมดิจิทัลของผมเนี่ยสามารถสื่อกับลูกค้าได้โดยตรงเนี่ยผมมี Big Data ข้อมูลเต็มไปหมดเนี่ยนะผมรู้เลยว่าผมจะขายสินค้าผลิตสินค้าอะไรที่ขายของได้ในขณะที่กลุ่มหนึ่งงุ่มง่ามทำอะไรก็ไม่เป็นไม่มีดิจิทัลคิดเอาเองมูแต่ทำ Market Research แบบดั้งเดิมคุณคิดว่าใครจะชนะคุณคิดว่าแบงค์ใหญ่ๆของเราเนี่ยวันนี้ที่ต้องพยายามลงทุนใน AI เนี่ยมีฟินเทคเพราะอะไรท่านรู้อยู่แล้วว่า30ปีที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจที่มีมัสเซิลใหญ่ที่สุดก็คือแบงค์แต่วันนี้แบงค์มัสเซิลของเขาเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยเจอการท้าทายอย่างรุนแรงจากฟินเทคธุรกิจบนฐานของดิจิตอลฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าเราไม่ตามโลกของเราเราตามไม่ทันฉะนั้นเมื่อวานนี้ผมประกาศไปแล้วว่าผมไม่รอนะที่บอก 5-6 ปีข้างหน้าผมจะเอาปี2020นี่แหละเป็นเบนช์มาร์คว่า 5G พยายามให้เกิดไม่เกิดไม่เป็นไรแต่เราตั้งเป้าเพราะทำไมจีนประกาศปีหน้าถ้าสมมุติสิงคโปร์บอกผม 5G ตามมาเวียดนามประกาศ 5G ตามมาผมถามท่านถ้า 5G มาอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ที่มี 5G เมื่อปีกับ 4G นะประเทศห่างไกลไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่แค่เอื้อมสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเขามี 5G แล้วมี 4G ผมถามว่าไปรอดไหมไปไม่รอดฉะนั้นไม่มีการร่ำไรไม่มีการลังเลเรากระโดดลูกเดียวฉะนั้นดิจิทัลคือหัวใจสำคัญทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องการค้าออนไลน์ทั้งเรื่องของการไปสู่การสร้างความเจริญในเมืองต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้คือความคิดอ่านที่มันอยู่ในสมองของเราออกมาทีละตอนทีละตอนทีละตอนเหมือนกับเวลาเขียนหนังสือผมบอกว่าผมเป็นนักเขียนหนังสือนะผมเขียนหนังสือได้เป็นบทๆเลยผมออกมาทีละตอนทีละตอนถ้าท่านเย็บเล่มเข้าด้วยกันท่านจะเข้าใจเลยว่า1ต้องซัสเทนเศรษฐกิจของเราไม่ให้สุด2ต้องสร้างบาลานซ์โกรธ3ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจของเราให้ทันสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างนิวองค์ทัพเนอร์สร้างเมืองที่มันทันสมัยให้ความเจริญนั้นมันกระจายไปเมืองใหญ่ๆขึ้นมาให้มันมีสัก15เมือง20เมืองดูซิว่า GDP 5% น่ะมันไม่คลานาเลยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจำนำลูกเดียวท่านคิดว่าในโลกแห่งอนาคตข้างหน้าอยู่ได้ไหมถ้ามัวแต่บอกว่าละทิ้งชาวนาไม่จำนำไม่ช่วยเหลือไม่รดน้ำที่รากอนาคตจะมีไหมฉะนั้นผมบอกนานแล้วว่าการเป็นรัฐบาลไม่ใช่มาตามใจคนคนที่จะมาเป็นรัฐบาลต้องสามารถเห็นอนาคตของประเทศต้องกล้าทำในสิ่งซึ่งเพื่ออนาคตของประเทศไม่ใช่มาดูว่าโพลลิ่งเขาว่ายังไงคนจะเอายังไงเพราะทำไมประชาชนมีเป็นจำนวนมากแล้วบางอย่างเขาไม่เห็นฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องมั่นใจเสียก่อนว่าคุณสามารถเห็นในสิ่งซึ่งคนเขาไม่เห็นเมืองจีนนั้นใช้เวลาแค่20ปีมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาเห็นใช่ไหมเขามาตามใจทุกคนไหมการมี PPRD การมีอย่างซีเรียลเดลต้าการลงมาสู่ดิจิทัลเขาถามคนไหมไม่มีประเทศไหนโพลลิ่งเยอะเท่าเมืองไทยถ้าอย่างนั้นเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรคุณต้องดูว่าตอนนี้คุณต้องรู้ว่าปัญหาประเทศคืออะไรแล้วก็คืออะไรต้องทำอะไรแล้วทำเลยอนาคตต้องมีอีคอมเมิร์ซแน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้ดีข้อที่หนึ่งการบริการต้องเป็นเลิศอย่าแพ้เอกชนฉะนั้นท่านอธิบดีดูให้ดีๆเรื่องโลจิสติกเรื่องของการบริการเรื่องของเวลาของเสียแล้วขอคืนตรงนี้ต้อง
มือนเอกชนเลยนะท่านมาตรวจเบนช์มาร์กใครดูอเมซอนเลยคนไทยเรากลัวมากซื้อของปั๊บเสียเนี่ยมันขอคืนไม่ได้แล้วใครจะกล้าค่าผ่านอีคอมเมิร์ซโลจิสติกอะไรบ้างวันเดียวถึงเมืองจีนคุณจะใช้เวลากี่วันฉะนั้นไปดูตรงนี้ทำให้มันดีขึ้นตอนที่เราเริ่มต้นแล้วท่านจะต้องทำใจให้เปิดร่วมกับเอกชนประสานเน็ตเวิร์กทั้งหมดตลอดวาลูเชนี้เลยว่าจะให้เร็วที่สุดยังไงเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยเป็นพอร์ตัลที่สามารถเป็นหลักให้กับคนไทยตัวเล็กได้ต้องใจเปิดพอเอาตัวนี้เชื่อมกับยักษ์ใหญ่ต่างประเทศคุณอย่าไปแข่งกับเขาแข่งสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ต้องเชื่อมต่อคุณมีทุเรียนแล้วคุณมีอะไรอีกเจรจาเขาของที่ขายได้ขายดีนั้นเนี่ยเขาเอาแน่นอนต้องเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับเขารู้จักเอายักษ์ชนยักษ์มีอาลีบาบาคุณต้องมี JD คุณต้องมีอเมซอนเข้ามาต้องทำแบบธุรกิจที่เขาทำกันแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะเอาสินค้าที่ไหนมาที่มาขึ้นอีคอมเมิร์ซของคุณแพลตฟอร์มของคุณไม่ใช่ตั้งแพลตฟอร์มแล้วรอเฉยๆคุณต้องมีโรดโชว์ของคุณที่ไปหาทุกชุมชนว่าเรามีอันนี้นะแล้วก็มีทีมงานกรมพัฒนาธุรกิจต้องร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนของมหาไทยร่วมมือกับอุตสาหกรรมไปพัฒนาสินค้าเหล่านั้นตัวไหนดีคัดเลือกมาเข้าเว็บไซต์เข้าแพลตฟอร์มตัวไหนไม่ดีต้องสกรีนพัฒนาเพราะทำไมสินค้าที่หลากหลายสินค้าที่ดีมันถึงจะขายได้และข้อสำคัญแบรนด์ของท่านไม่ใช่แบรนด์สินค้านะแบรนด์ thaitrade.comต้องเป็นที่น่าเชื่อถือคนรู้จักถ้าสร้างแบรนด์ตัวนี้ไม่ได้จบทำไมอาลีบาบาเนี่ยถึงติดตลาดผมถามท่านหนึ่งเขาประกาศจุดสำคัญเลยหนึ่งสินค้าที่เข้ามาหลากหลายจากทุกมุมโลกเลยเขาออกไปช็อปเลยเขามาเมืองไทยเลยเขาไปแต่ละกลุ่มเลยลาซาด้าไปหาสหพัฒน์เลยเอาสินค้ามาเห็นไหมเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองจีนนะเขามาเลยข้อ2ดูแจ็คมาสิที่เขาตลอนไม่ได้อยู่ว่าที่ประเทศเมืองจีนเลยเนี่ยเพราะอะไรเขาไปครีเอทแบรนด์เขาไปสร้างแบรนด์เมื่อคุณสร้างแบรนด์ได้สร้างความเชื่อถือในแต่ละเรื่องได้คำว่า TRUST trust ความเชื่อมั่นมันเกิดเมื่อความเชื่อมั่นเกิดทุกคนจะไหลมาที่แพลตฟอร์มนี้นี่คือการสร้างโอกาสให้กับประเทศทำแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นที่น่าไว้ใจน่าเชื่อถือของคนไทยเราไปช่วยเขาพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมางบประมาณแผ่นดินเมื่อคุณมีตรงนี้ปั๊บปีหน้าของงบหรือว่าจะทำอะไรบ้างมาที่จะเสริมตรงนี้ให้เข้มแข็งได้ร่วมกับเอกชนร่วมกับสภาหอสภาอุตสาหกรรมทำตัวนี้ให้ดีที่สุดสภาอุตสาหกรรมก็เหมือนกันสภาหอก็เหมือนกันอย่ามัวแต่ฝอยอย่ามัวแต่ไทยเท่ไอ้ทำแค่นี้ไม่เกิดต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละครับผมต้องบอกว่าไอ้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นเดียวจริงๆในสิ่งที่ผมพูดประเด็นคือว่าจะทำยังไงให้รัฐบาลที่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คิดแต่เรื่องเก่าทะเลาะแต่เรื่องเก่าๆมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยบอกตอนนี้สู้ตอนนั้นไม่ได้ไอ้ตอนนั้นน่ะใครทำที่พูดอยู่ทำหรือเปล่าฉะนั้นมันไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะมานั่งเถียงกันทะเลาะกันรัฐบาลนี้หรืออะไรอย่างมาก8เดือน8เดือนนี้ทุกคนเลยที่เป็นข้าราชการของเราเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลา4ปียังทำได้ขนาดนี้ไอ้8เดือนยังมีเวลาทำได้อีกเยอะแยะเบิดไปแล้วอีกตัวนึงก็มาอีกตัวนึงก็มาถ้ามัวแต่แก้ไขปัญหาลูกระเบิดราคาสินค้าเกษตรมันไม่ใช่แค่ราคาสินค้าเกษตร
ไปข้างหน้าต้อง IQ ต้องสูงพอมองให้ไม่ใช่ไม่เอาการเมืองสกปรกไม่ดีผมไม่เอาผมจะนั่งข้างๆเนี่ยคอมเมนต์อย่างเดียวผมก็เคยนั่งคอมเมนต์อยู่ขอบทางแต่ถ้าเรานั่งคอมเมนต์อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะมาการเมืองแล้วเราก็ด่านักการเมืองตัวเราไม่เอาเองฉะนั้นผมมาวันนี้ผมบอกว่าผมมาขอบคุณนะพาณิชย์แล้วก็มาฝากกันเพิ่มขึ้นครับว่าเรามันจริงหรือไม่อย่าทำงานแบบเจ้าขุนมูลนาแมวเด็ดขาดหมดสมัยไปแล้วเราต้องเข้าไปหาประชาชนทำให้คนเขาเชื่อถือเราให้ได้ว่า e-commerce e-platform thaitrade.com เนี่ยผมพยายามหนักมากเลยผมไม่อยากให้เราอยู่ในมือต่างชาติอย่างเดียวเราต้องมีของเราเองแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเชื่อมโยงกับเขาแล้วนั่นแหละคนตัวเล็กเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เวลามันมาถึงแล้วฉะนั้นเราทำตรงนี้8เดือนเหลือเฟือท่านเชื่อผมนะร่วมกับอุตสาหกรรมร่วมกับทุกกระทรวงอ่ะนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ